และแล้วเราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของ Soft Power The Series คุยกันมาเต็มๆ3วันขยายไขความลับกันมาให้ตอบโจทย์ให้แก่ทุกท่านที่มีทั้งธุรกิจและเห็นอนาคตอันใกล้นี้ว่าเราจะทำอะไรดีไหมเราทำยังไงต่อไปและเราจะเข้าใจ Soft Power ที่ถูกต้องอย่างไรช่วงสุดท้ายนี้คงต้องให้อาจารย์เสรีได้ไขความลับและบทสรุปของ Soft Power หน่อยครับข้อแรกเลยเลิกเอ่ยสินค้าว่าเป็น Soft Powerซอฟต์พาวเวอร์เป็นยุทธศาสตร์ในการจูงใจให้คนมีความคิดมีความชื่นชอบมีรสนิยมมีพฤติกรรมตามที่เราต้องการเพื่อให้เขานั้นมาเที่ยวมาซื้อมาใช้มาชมแล้วเกิดเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศในเวทีโลกอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองสิ่งที่ใช้เป็นทรัพยากรทุนในการที่จะมารณรงค์นั้นเนี่ยจะต้องมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยแต่ไม่ใช่ทุกอย่างที่เป็นไทยๆจะใช้ได้ถ้ามันไม่มีพลังระดับนานาชาตินะครับคือประเภทอันนี้เป็นไทยจริงแต่ว่ามันก็อยู่ในกลุ่มคนไทยเราด้วยกันต่างชาติไม่ได้สนอกสนใจหรือถ้าเกิดมันเกิดกระแสหวือหวาวุ่นวายวุ่นมันก็ไม่ใช่มันจะต้องมีความยั่งยืนต่อพวกคนทั้งโลกเนี่ยกินดิ่มซ้ำกันมาเป็นจะร้อยปีแล้วมั้งใช่ไหมแล้วก็คนกินปิ้งย่างของเกาหลีมาในกี่ปีแล้วคนกินซูชิมากี่ปีแล้วคนกินผัดไทยและต้มยำกุ้งเรามากี่ปีแล้วเราต้องมองในแง่ international impact และยั่งยืนเราถึงจะเรียกมันได้ว่ามันเป็นทรัพยากรทุนของการทำซอฟต์พาวเวอร์ข้อต่อไปเราต้องรู้วิธีการเผยแพร่เอาไปใส่ในหนังเอาไปใส่ในละครเอาไปใส่ในโฆษณาเอาไปใส่ในสารคดีและที่สำคัญอย่าลืมสร้างดิจิทัลคอนเทนต์ด้วยดิจิทัลคอนเทนต์นี่สำคัญแน่นอนเพราะมันไปไกลไงมันไปไกลแล้วคนเข้าถึงได้ง่ายหนังมันยังต้องตีตั๋วไปดูใช่ใช่จะบอกให้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าเกิดสารคดีฉายทางทีวีนะมันก็มีเวลาว่าจะดูตอนไหนแต่ถ้าเป็นดิจิทัลแล้วก็โอ้โหเมื่อไหร่เมื่อนั้นดังนั้นเราต้องรู้จักวิธีการเผยแพร่และอีกข้อหนึ่งถ้ารัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้แก่ทรัพยากรทุนใดๆที่เราจะใช้เป็นเนื้อหาสาระของยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์รัฐบาลต้องรู้และต้องเข้าใจพี่ดูแล้วนะตอบอันนี้ต้องขออภัยเลยจริงงบประมาณ 5,000 กว่าล้านที่เขาจะให้มันมีบางเรื่องควรจะได้เยอะกว่านั้นแต่ได้น้อยก็แสดงว่าอยู่ที่การจัดสรรเนี่ยบางอย่างที่ไม่น่าจะได้เยอะขนาดนั้นกับได้น้อยแต่เรายังไม่เห็นที่มันเป็นรูปธรรมนะเราเห็นแค่ตัวงบประมาณกว้างๆอย่างเดียวไม่ใช่สิคนเราเวลาวางงบประมาณเราต้องรู้แล้วว่าเราจะทำอะไรเพราะมันมียุทธศาสตร์มีกรอบใช่คือการที่เรื่องราวที่เราอยากจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้เงินเยอะแต่เรากลับไปให้เงินน้อยแล้วมันจะไปได้แค่ไหนเอาไปยกตัวอย่างได้เลยอุตสาหกรรมภาพยนตร์น่ะถ้าเราใช้ตัวฟิล์มของเราเนี่ยขึ้นมาโด่งดังเนี่ยการสร้างหนังแต่ละเรื่องใช้เงินเยอะมากนะคะแต่งบที่เขาให้มาพี่บอกว่าไม่มีทางที่ฟิล์มเราเนี่ยจะเป็นศักยภาพที่เข้มแข็งได้มากไปกว่านี้เท่าไหร่ได้จริงใช้เงินเยอะแต่สุดท้ายก็ให้ฟรีดูฟรีคือไม่มีการส่งเสริมแล้วก็อย่างเฟสติวัลก็หูยให้เงินกันมากมายมหาศาลทีนี้เฟสติวัลบางอันมันเป็น just an event มันเป็นเพียงแค่กิจกรรมพิเศษมันไม่มีสถานะเป็น hallmark event ซึ่งเป็นที่นิยมระดับนานาชาติเอาละครับและที่ใช้คำว่า soft power เลอะเทอะจนเฟือมากๆอยู่ตอนนี้อาจารย์จะแนะนำเขายังไงก็คือถ้าหากว่ามองว่าซอฟต์พาวเวอร์เป็นยุทธศาสตร์เวลาเราเจอทรัพยากรทุนเนี่ยเราจะไปพูดว่ามันเป็นซอฟต์พาวเวอร์สิคะครับเราบอกว่าเป็นหนึ่งในสินค้าเป็นหนึ่งในบริการเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตเป็นหนึ่งในสินเทศกาลเป็นหนึ่งในประเพณีที่เราจะนำมาใช้เป็นเนื้อหาสาระในการวางยุทธศาสตร์จูงใจให้ต่างชาติมานิยมชมชื่นมาซื้อมาเที่ยวมาใช้บริการเพื่อทำให้พลังละมุนนั้นกลายเป็นพลังเศรษฐกิจไม่ใช่สินค้าย้ำว่าซอฟต์พาวเวอร์ยังไงก็ไม่ใช่สินค้าเป็นยุทธศาสตร์ในการจูงใจแต่ต้องอาศัยตัวกลางในการที่จะทำต้องรู้จักเผยแพร่เมื่อเราได้ตัวทุนน่ะทรัพยากรทุนก็คืออาหารอันนี้นะ
ประเพณีอันนี้นะบริการอันนี้นะธรรมชาติอันนี้นะเมื่อเราได้ทรัพยากรทุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูว่าแล้วจะเผยแพร่ทรัพยากรทุนเหล่านี้อย่างไรยกตัวอย่างวัดชัยวัฒนารามดังได้เพราะบุพเพสันนิวาสอย่างนี้เป็นต้นผมก็รอฟังข่าวดีอยู่นะว่าซอฟต์พาวเวอร์ในชุดนี้โดยที่การขับเคลื่อนของคณะกรรมการในชุดนี้เนี่ยก็จะทำให้การผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของไทยและจะเป็นอีโคโนมิกพาวเวอร์ให้ได้จริงๆเนี่ยมีโอกาสไหมที่เราจะได้เห็นข่าวดีว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเราเนี่ยตอนนี้เลื่อนอันดับขึ้นดีกว่าเดิมอ่ะก็พี่ก็หวังว่าอย่างนั้นนะเพราะอยู่41เนี่ยนะมันไม่สอดคล้องกับอำนาจทางวัฒนธรรมเดิมอยู่ระดับ41คืออำนาจทางวัฒนธรรมเราเนี่ยที่7ของโลกที่2ของเอเชียที่1ของอาเซียนแต่พอไปพูดถึงเรื่องพลังซอฟต์พาวเวอร์เราอยู่ตั้ง41นะครับวัฒนธรรมเราเข้มแข็งขนาดนี้ทำไมเราไม่อยู่ในระดับเลขตัวเดียวอ่ะโอ้ยโอเคไม่ต้องเลขตัวเดียวก็ได้เอาเป็นว่าอยู่ใน20แล้วกันเพราะเกาหลีเขาอยู่ใน15ของเราท็อป20อ่ะจาก41ขึ้นมาเป็นท็อป20ให้ได้ก็นี่นะครับผมว่าก็น่าจะสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้คนเยอะๆทุนเนี่ยเราเยอะมากมายแล้วที่เหลือก็คือประสิทธิภาพในการจัดการบริหารตัว O ไง Organization ผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องในการจะพัฒนาและส่งเสริมและนำมาใช้ประโยชน์ให้มันเกิดเป็น Economic Power เนี่ยมีความรู้มีความสามารถมีวิสัยทัศน์มีการวางยุทธศาสตร์ในการสื่อสารและจูงใจได้ดีแค่ไหนเอาละครับท่านผู้ชมนี่คือซอฟต์พาวเวอร์นะที่เราคุยกันมาเราจะเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่า 7F ของอาจารย์เห็นไหมอย่างที่ผมถามแล้วว่า 5F เนี่ยมันไม่พอมันต้องมีอีก 2F แล้วมันตรงกับสายที่อาจารย์ว่าF เนี่ยมันสื่ออะไรมันจะทำให้คนจูงใจเราจะใช้สื่อสารในช่องทางใดนี่ก็สำคัญแล้วก็เราต้องให้ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันรณรงค์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์มากๆเพราะมันมีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยใช้ทุนที่เรามีอยู่โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยคือแผ่นดินไทยของเราเนี่ยแหละแผ่นดินที่เรียกเป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิอันนี้ต้องฝากกันไว้นะครับวันนี้คือทั้งหมดของเรื่องลับมากตั้งแต่ซอฟต์พาวเวอร์จนมาถึงการต่อยอดในด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมนะครับหมดเวลาของรายการเรื่องลับมากแล้วนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่ที่นี่เวลาเดิมทาง JKN18 Top News อาจารย์เสรีครับท็อปวุฒินันท์พร้อมทีมงานเราลากันไปก่อนสวัสดีครับ